ที่บอกไม่ใช่หมอเนี่ยก็ขออนุญาตแก้นิดนึงอาตมาเป็นหมอเป็นหมอรักษาจิตของมนุษย์ที่กำลังมีความทุกข์เครียดไม่สบายใจแล้วก็มักจะทำหน้าที่หมออยู่เสมอเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นแพทย์แต่เป็นห่วงพอจะเข้าใจไหมพี่น้องเขามีถ้อยคำบอกอยู่เสมอว่าแม้ไม่ได้เป็นหมอแต่เป็นห่วงแล้วก็มีส่วนในการเสริมสร้างพลังแห่งชีวิตอยู่เป็นประจำเมื่อกี้เพิ่งจัดรายการสดทางบุญนิยมทีวีในรถตู้ของทะเลธรรมซึ่งเป็นรถตู้ของกองทัพธรรมเป็นรถตู้ที่รอดจากอุบัติเหตุ1 ใน 2 คันเมื่อเสร็จจากงานถวายเพลิงพ่อท่านสมณโพธิรักษ์รถตู้คันนี้ซึ่งขับโดยคุณถาวรนามสกุลพิบูลออกจากบรรราชมาแวะพักค้างคืนที่ปฐมอโศกจังหวัดนครปฐมแล้วก็วันรุ่งขึ้นค่อยเดินทางกลับสู่ทะเลธรรมจังหวัดตรังปลอดภัยทุกผู้ทุกคนแต่อีกคันหนึ่งนั้นไม่ได้แวะพักที่ปฐมอโศกก็ไปประสบอุบัติเหตุตามที่พวกเราได้รับรู้นี่เป็นเหตุการณ์นานแล้วนะสักประมาณเกือบเดือนแล้วเมื่อวานเมื่อกี้อาตมานั่งอยู่ในรถคันดังกล่าวนี้คันที่ไม่ได้ประสบอุบัติเหตุแล้วก็ทำรายการโทรทัศน์บุญนิยมทีวีนะขอบคุณมากทำรายการโทรทัศน์บุญนิยมทีวีแล้วก็เสริมสร้างพลังรวมพลังร่วมกับพันเตคือพันเตติคาวีโรบินดินเดินดินติคาวีโรแล้วก็พลังรวมพลังร่วมพันเตบินบนเทระจิตโตเป็นสมณะผู้ใหญ่ของอโศก2 รูปที่อาตมาเคารพนับถือเหมือนเป็นพี่ชายนะตลอดมาก็เรียกว่ายิ่งเมื่อพ่อท่านจากไปแล้วเนี่ยอาตมายิ่งต้องถวายความเคารพพี่ๆให้มากขึ้นกว่าเดิมด้วยซ้ำไปเพราะว่าเราจะอาศัยพลังแห่งความรักเราจะอาศัยพลังแห่งความเคารพเนี่ยที่มีต่อกันและกันเนี่ยยึดเกาะกลุ่มกระบวนการกลุ่มชาวอโศกเราเนี่ยให้แน่นแฟ้นเราจะรบเคียงไหลเราจะตายเคียงกันเราจะรบเคียงไหลและเราจะตายเคียงกันอันนี้เป็นข้อความหน้าค่ายทหารที่สนามเป้าหรือไงเนี่ยอาตมาไปอ่านเจอเราจะรบเคียงไหลเราจะตายเคียงกันอาตมามีจิตวิญญาณแบบนั้นนะเพราะท่านมีชีวิตอยู่แน่นอนเราเคารพเพราะท่านสมณโพธิรักษ์เป็นประธานสงฆ์เป็นประธานคณะเป็นประธานหมู่กลุ่มของชาวอโศกแต่ในขณะเดียวกันพ่อท่านก็มีวิถีของการบริหารหมู่กลุ่มว่าแม้พ่อท่านยังอยู่ในช่วงเวลาดังกล่าวพ่อท่านก็ให้สงฆ์เป็นผู้ดำเนินงานขับเคลื่อนตัดสินประชุมปรึกษาหารือองค์คณะให้เป็นการทำงานเป็นคณะเป็นหมู่เป็นกลุ่มอาตมาเองเนี่ยแม้จะทำงานในวงนอกค่อนข้างเยอะแต่อาตมาก็อาศัยหมู่กลุ่มของพี่น้องชาวอโศกเนี่ยช่วยประคับประคองดูแลอาตมาเนี่ยอะไรที่อาตมาทำเกินไปอาตมาก็ได้รับคำท้วงติงว่ากล่าวตักเตือนเนี่ยจากเพื่อนสมณะจากหมู่กลุ่มอาตมาก็ได้อาศัยตรวจสอบพิจารณาตนเองแล้วก็คือพูดก็พูดเถอะถึงแม้อาตมาจะทำงานในวงนอกค่อนข้างเยอะแต่อาตมาก็ยังอยู่กับหมู่กลุ่มมีความรักมีความเคารพพี่ๆน้องๆกระบวนการกลุ่มเนี่ยอาตมาถือว่ามีประโยชน์มากเมื่อไม่นานมานี้อาตมาได้พูดธรรมะอยู่ประการหนึ่งพระเนี่ยพระภิกษุเนี่ยถ้ามีอยู่รูปเดียวอะ2 รูป3 รูป
ก็ยังเรียกว่าเป็นเพียงแค่พระภิกษุแต่ถ้ามีครบสี่รูปเมื่อใดเราเรียกว่าพระภิกษุสงฆ์พูดง่ายๆอย่างอาตมาเนี่ยเป็นสมณะบางคนเรียกพระก็อย่างเดียวกันนะไม่ได้แตกต่างกันคำว่าพระกับสมณะไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันนะในแง่ของการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยเนี่ยเราปฏิบัติพระธรรมวินัยเช่นเดียวกับพระสงฆ์โดยทั่วๆไปที่มีปรากฏในวิถีปฏิบัติของพระสงฆ์นะแต่ประเด็นที่อาตมาจะให้ธรรมะแก่พวกเราก็คือว่าถ้าพระรูปเดียวเนี่ยยังไม่เรียกว่าพระสงฆ์พระสองรูปก็ยังไม่เรียกว่าพระสงฆ์พระสามรูปก็ไม่เรียกว่าพระสงฆ์แต่ถ้าพระสี่รูปเป็นต้นไปเราจึงเรียกว่าพระสงฆ์สงฆ์เนี่ยมีความหมายว่าอะไรสงฆ์มีความหมายว่าสังฆะสังฆะมีความหมายว่าอะไรสังฆะมีความหมายว่าสังคมแปลว่าคณะแปลว่าหมู่เพราะนั้นพุทธศาสนาเนี่ยจะเป็นศาสนาที่เน้นสังฆะเน้นหมู่เน้นสงฆ์ไม่ใช่เน้นปัจเจกไม่ใช่เน้นตัวบุคคลเมื่อพ่อท่านสิ้นไปแล้วเนี่ยสังเกตว่าพ่อท่านไม่ได้มีการแต่งตั้งใครเป็นบุคคลสืบต่ออาตมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าอโศกไม่มีเบอร์สองโยมพอจะเข้าใจไหมอโศกไม่มีเบอร์สองคือหมายความว่าแน่นอนพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์เนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งของอโศกแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยพ่อท่านพยายามสร้างหมู่กลุ่มสร้างคณะสร้างสงฆ์แล้วความเป็นสงฆ์ของอโศกเนี่ยไม่ได้เป็นสงฆ์เฉพาะในกลุ่มของสมณะเท่านั้นไม่ได้กลุ่มของนักบวชเท่านั้นแต่เราสร้างความเป็นสังฆะสร้างความเป็นสงฆ์ในกลุ่มของคฤหัสถ์ญาติโยมด้วยเพราะนั้นพูดก็พูดเถอะสังฆะสงฆ์ในกลุ่มคฤหัสถ์ญาติโยมของอโศกเนี่ยแข็งแรงมากเหนียวแน่นมากแล้วต่อมาเชื่อเหลือเกินว่านี่คือความแตกต่างระหว่างครูบาอาจารย์รูปอื่นกับพ่อท่านสมณโพธิรักษ์ที่ท่านพยายามสร้างสังฆะสร้างสงฆ์อาตมาเองเมื่อกี้คุยกับสมณะผู้พี่สองรูปพันเตเดินดินติกวีโรพันเตบินบนเทระจิตโตอาตมาเปิดเผยความในใจว่าในใจของอาตมาเองเนี่ยพอท่านสิ้นไปแล้วเนี่ยอาตมาก็มีความเคารพพี่น้องพี่ๆน้องๆเนี่ยโดยเฉพาะพี่ที่บวชก่อนแน่นอนเราก็ต้องกราบไหว้เคารพตามอายุพรรษาเรารักษาพระธรรมวินัยยอมต้องเข้าใจด้วยนะพระธรรมวินัยเนี่ยกราบกันตามอายุพรรษาคือถ้าท่านผู้ใดบวชก่อนเนี่ยเราก็กราบไหว้แสดงความเคารพและต่อมาบอกเคล็ดลับนิดนึงพระที่บวชอยู่ได้นานๆเนี่ยนะน่าเคารพแทบทุกรูปเลยไม่ใช่แทบทุกรูปถ้าบวชอยู่ในหมู่กลุ่มของชาวอโศกเนี่ยนะอาตมารับประกันได้เลยถ้ายังบวชอยู่ได้เนี่ยน่าเคารพทุกรูปเพราะไม่ง่ายอยู่ในหมู่กลุ่มคณะนักบวชของชาวอโศกเนี่ยไม่ง่ายเนื่องจากว่ามีกระบวนการกลุ่มคัดกรองขัดเกลาและเลือกเฟ้นไปโดยอัตโนมัติเหมือนกับถ้อยคำที่มีปรากฏในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามหาสมุทรย่อมซัดซากศพขึ้นสู่ฝั่งฉันใดพระธรรมวินัยนี้ก็ฉันนั้นย่อมจัดการกับคนที่ไม่บริสุทธิ์ให้ออกไปจากพระธรรมวินัยพระธรรมวินัยนี้โดยอัตโนมัติถ้าจะพูดในแง่ของการเมืองนะประเทศชาติของเราเนี่ยก็เหมือนกับมหาสมุทรและบรรดาคนที่รักความถูกต้องชอบธรรมเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นมหาสมุทรที่ช่วยซัดซากศพขึ้นสู่ฝั่งซากศพเนี่ยจะไม่อยู่ในทะเลที่สุดจะถูกซัดขึ้นสู่ฝั่งฉันใดใครที่ไม่ถูกต้องชอบธรรมเนี่ยที่สุดก็จะต้องถูกมหาสมุทรซัดขึ้นสู่ฝั่งอาตมาในฐานะที่อยู่ในแวดวงของอโศกเนี่ยอาตมาอยู่มาตั้งแต่เป็นเนนนะจริงๆก่อนเป็นเนนด้วยซ้ำไป
เอาเป็นว่าบวชเนนตอนปี2525อาตมาบวชพระปี2528ตราบกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่ได้สึกหาลาเพศไม่ได้เปลี่ยนไปสู่ความเป็นคฤหัสถ์เลยแล้วก็ทุกวันนี้จิตใจมีความมั่นคงในเพศพรหมจรรย์เป็นอย่างมากยิ่งบวชยิ่งมีความรู้สึกเบาอาตมามีสุภาษิตของตนเองว่ายิ่งบวชยิ่งเบายิ่งบวชยิ่งเบาคำว่ายิ่งเบานี่หลายคนบอกว่าท่านจันดูผอมลงนะคงจะเบาลงอันนี้เป็นความเบาทางกายเราเคยน้ำหนักขึ้นถึง86ปัจจุบันนี้เหลือไม่ถึง70ยิ่งบวชยิ่งเบาแต่นั่นคือเบาทางกายแต่จริงๆแล้วเนี่ยความเบาที่ดีนี่คือความเบาทางจิตความเบาทางใจเรามายืนยันว่าใครบางคนที่พูดว่าลือสันติอโศกจะล่มสลายเมื่อพระท่านสมณโพธิรักษ์จากไปลือหรือใช้คำว่าหรือสันติอโศกจะล่มสลายจริงๆอาตมาไม่เชื่ออาตมาว่าถ้าพวกเรายังมีพระพุทธเจ้ายังเคารพพระพุทธเจ้าสูงสุดและเรามีพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าตรัสสั่งสอนไว้ดีแล้วเราไม่ได้ขึ้นตรงต่อพ่อท่านสมณโพธิรักษ์นี่เราไม่ได้ถือว่าพ่อท่านพระโพธิรักษ์เป็นพระพุทธเจ้านี่ไม่ใช่แม้กระทั่งพ่อท่านสมณโพธิรักษ์ก็ยังบอกว่าธรรมะที่ท่านนำมาสอนเนี่ยจริงๆไม่ใช่ธรรมะของท่านเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าอันนี้คือคำสอนของพ่อท่านสมณโพธิรักษ์เพราะนั้นเราก็เรียนคำสอนของพระพุทธเจ้ามาโดยตลอดเพียงแต่พ่อท่านนำมาถ่ายทอดจากพระไตรปิฎกให้พวกเราฟังมาอธิบายพระไตรปิฎกให้เราฟังเท่านั้นเองเพราะนั้นถามว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราขึ้นตรงต่อธรรมะของผู้ใดตอบเราขึ้นตรงต่อธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมโมหเวรคติธรรมจาริงธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมและเรามีพระพุทธเจ้าอยู่ในหัวใจสูงสุดเหนืออื่นใดเพราะท่านสมณโพธิรักษ์ท่านก็มีพระพุทธเจ้าอยู่ในหัวใจของท่านเช่นเดียวกับครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่นับถือศาสนาพุทธมีพระพุทธเจ้าสูงส่งสูงสุดเหนืออื่นใดเพราะนั้นท่านไม่เคยสอนให้เราเคารพท่านเหนือกว่าพระพุทธเจ้าคนบางคนบอกว่าสันติอโศกเนี่ยเป็นสาวกสมาชิกของสันติอโศกเนี่ยเป็นสาวกคนคนนั้นพูดผิด พูดผิดจะมาบอกว่าสันติอโศกเป็นสาวกบางคนบอกเป็นสาวกสันติอโศกพูดแบบนี้พูดผิดผิดฉกาจฉกรรจ์เลยเพราะว่าพ่อท่านไม่ใช่พระพุทธเจ้าเพราะท่านเป็นเพียงสมณะรูปหนึ่งซึ่งปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายอมว่าไหมเป็นเพียงสมณะรูปหนึ่งซึ่งปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าศาสนาพุทธยังอยู่เนี่ยสันติอโศกก็ยังอยู่ศาสนาพุทธยังอยู่สันติอโศกก็ยังอยู่และเพราะสันติอโศกยังอยู่จึงทำให้ศาสนาพุทธยังอยู่ยอมพอจะเข้าใจความจริงข้อนี้ไหมและเพราะสันติอโศกยังอยู่จึงทำให้ศาสนาพุทธยังอยู่เพราะต่อมาเชื่อว่าสันติอโศกเนี่ยเป็นพุทธแท้เป็นพุทธจริงนะแน่นอนไม่จะบอกว่าเต็มร้อยก็ไม่เต็มร้อยหรอกแต่ก็อ้อมบ้างอาตมาอยู่ที่อ้อมน้อยเมื่อคืนพักที่นั่นอ้อมน้อยไม่อ้อมมากนะ จะถามว่าบริสุทธิ์เต็มร้อยไหมก็ไม่เต็มร้อยเพียงแต่ว่าเราจะพยายามรักษาความบริสุทธิ์ตามสุภาษิตที่พ่อท่านบอกพวกเราไว้แล้วว่าพวกเราแฟนพันธุ์แท้ความบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะชนะทุกสิ่งทั้งโลกในที่สุดนั่นอันนี้คือมอตโต้ของพ่อท่านสมณโพธิรักษ์ความว่าความบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะชนะทุกสิ่งทั้งโลกในที่สุดอีกครั้งหนึ่งความบริสุทธิ์เท่านั้นที่จะชนะทุกสิ่งทั้งโลกในที่สุดอาตมาเองเนี่ยก็พยายามรักษาความบริสุทธิ์ให้กับการบวชการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยไว้แม้จะไม่เต็มร้อยยืนยันว่าอาตมาเนี่ยไม่ใช่บริสุทธิ์เต็มร้อยแต่พยายามจะให้บริสุทธิ์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก็เลยฝากบอกกับพี่น้องไว้ว่าการที่เราจะรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่รอดหรือไม่รอดเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติตามคำอุปมาของ
หลวงปู่พุทธทาสซึ่งเป็นพระที่พ่อท่านสมณโพธิรักษ์ให้ความเคารพรูปหนึ่งเคยพาลูกๆไปกราบหลวงปู่พุทธทาสเมื่อคราวที่หลวงปู่อายุ80ปีท่านเคยพาลูกๆของเราเนี่ยขอโทษพาลูกๆอโศกเนี่ยไปกราบหลวงปู่พุทธทาสแล้วพ่อท่านก็ก้มกราบหลวงปู่พุทธทาสเป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไปท่านไม่ได้ถือว่าตนเองเป็นผู้สูงส่งสูงสุดแต่ประการใดพระรูปอื่นนอกสายตาเนี่ยไม่ใช่ปรากฏว่าหลวงปู่พุทธทาสได้พูดไว้น่าฟังมากทีเดียวความว่าไม่มีหนอนไม่มีสัตว์ประเภทใดจะกล้ากินเนื้อราชสีห์ได้นอกจากหนอนในตัวราชสีห์เองฟังอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นคำหลวงปู่ส่วนโมกพุทธทาสภิกขุไม่มีสัตว์ชนิดใดจะกล้ากินเนื้อราชสีห์ได้นอกจากหนอนในตัวราชสีห์เองฟังแล้วซาบซึ้งไหมคือไม่มีใครจะทำลายพุทธศาสนาได้นอกจากชาวพุทธทำลายพุทธศาสนาเองปัจจุบันนี้มีข่าวลือว่ามุสลิมเนี่ยจะมากลืนพุทธมุสลิมเนี่ยจะพยายามมาทำอะไรก็แล้วแต่จะเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นประเทศมุสลิมมีแผนแบบนั้นแบบนี้โดยประการต่างๆถ้าอ่านในพระไตรปิฎกเราก็จะพบว่าไม่มีใครจะทำลายศาสนาพุทธได้เท่ากับภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาและไม่มีใครจะรักษาพุทธศาสนาไว้ได้นอกจากภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาเพราะนั้นขอให้พวกเรามั่นใจเถอะไม่มีใครจะทำลายพวกเราเนี่ยอย่างร่างกายเราเนี่ยที่เราเป็นโรคเพราะอะไรเป็นโรคเพราะโรคมาเล่นงานเราหรือเป็นโรคเพราะว่าเราทำให้ภูมิต้านทานต่ำจนกระทั่งโรคเข้ามาเล่นงานว่ากันว่าในร่างกายของเราแต่ละคนมีเชื้อโรคกันอยู่แล้วทุกผู้ทุกคนแต่ที่เราเป็นโรคเนี่ยเพราะเราทำให้ภูมิต้านทานในร่างกายของเราเนี่ยต่ำจนกระทั่งโรคเนี่ยมันก็แสดงอาการโรคให้เป็นที่ปรากฏพุทธศาสนาเนี่ยถ้าชาวพุทธเราอ่อนแอเนี่ยไม่มั่นคงในความเชื่อถ้าชาวพุทธจะรักษาพุทธศาสนาไว้ได้อาตมาฝากสามไตร 1. ไตรรัตน์ 2. ไตรสิกขา 3. ไตรลักษณ์ถ้าโยมรักษาสามไตรไว้ได้เนี่ยศาสนาพุทธจะยังอยู่คงทนไปตราบนานเท่านาน 1. ไตรรัตน์หมายความว่าจงมั่นคงอยู่กับพระรัตนตรัยอันคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นอย่าไปฝากใจเชื่อฝากใจไว้กับความเชื่ออื่นสิ่งอื่นนอกไปจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การนับถือเทพการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์การนับถืออะไรก็แล้วแต่ที่นอกไปจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยนั่นแหละทำให้ศาสนาเสื่อมเพราะนั้นวัดใดที่มีอะไรนอกไปจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเช่นมีราหูประมาณนั้นเป็นต้นอันนี้เสื่อมไหมโยมเสื่อมอ่ะโยมช่วยบอกสิวัดที่นอกพุทธศาสนาเนี่ยที่ไม่อยู่ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีอย่างไรบ้าง 1. วัดที่มีราหูมีการบูชาราหูแล้วท้าวเวสสุวรรณล่ะฮะท้าวเวสสุวรรณเนี่ยอยู่ในศาสนาพุทธไหมโยมไม่มีในศาสนาพุทธนั่นฉลาดนักพระเจ้าประคุณ 1. ราหูท้อง 2. ท้าวเวสสุวรรณ 3. ปีชงสะเดาะเคราะห์เป็นไงบ้างโยมเนี่ยบรรดาปีมะทั้งหลายเนี่ยปีชงอะนะอาตมามะรองอะนะชงทุกปีเลยนะอาตมามะรองนี่ชงทุกปีอะมะเสงหรืออะไรต่ะมะเมียมะแม่ที่บอกว่าบรรดาปีมะปีชงเนี่ยเพราะว่าหาเงินได้เยอะเพราะว่าปีมะมันมีอยู่หลายมะมะรองมะเสงมะเมียมะแม่มะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมชัยโยหิ้วอะนะประมาณนั้นเป็นต้นไอ้พวกทำมาหากินกับเรื่องนอกพุทธศาสนาทั้งนั้นแหละ
ถ้าใครไปเข้าวัดแบบนี้เนี่ยแสดงว่ากำลังทำลายพระพุทธศาสนานะโยมอ้าวแบบไหนบ้างนอกพุทธศาสนาที่ไม่อยู่ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วอะไอ้ไข่โอ้ไอ้ไข่นี่โคตรชั่วเลยนะจะอาตมาขอยืนยันนะไอ้ไข่เนี่ยมันเป็นเรื่องไสยศาสตร์มันเป็นเรื่องการแต่งตั้งขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเมคเหมือนกับจตุคามรามเทพอะไรโยมเอ้ยนั่นแหละเรื่องนอกพุทธศาสนาไอ้ไข่เนี่ยแหมเป็นอะไรที่เนี่ยทำให้เครื่องบินจากกรุงเทพไปนครเนี่ยโอ้โหกี่สิบเที่ยวก็ไม่รู้อะไหลทะลักไปอะมันเป็นข้อบ่งชี้ว่าคนเหล่านี้ไม่รักษาพุทธศาสนานะไอ้พวกที่บินไปไหว้ไอ้ไข่ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยไม่รักษาพุทธศาสนาทำไมเรามีสิ่งที่สูงส่งกว่าไอ้ไข่ตั้งเยอะคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะทำไมคุณต้องไปไหว้ไอ้ไข่ทำไมคุณจะต้องไปสนใจกับสิ่งที่อยู่นอกคำสอนนอกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกต่อไปอ้าวโยมช่วยอาตมาก็ดีแล้วเพราะอาตมาไม่ค่อยคิดถึงพวกนี้เท่าไรละนอกพุทธอ่ะอ้าวมีอะไรอีกไหมที่นอกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยพระพิฆเนศนี่นอกพุทธศาสนาโดยสิ้นเชิงวัดใดมีพระพิฆเนศอยู่ในวัดนี่อย่าเข้าเชียวเดียวนะเป็นเรื่องนอกพุทธศาสนาเนี่ยขอบคุณมากที่กรุณาพูดถึงเรื่องนี้พูดยังไม่เกรงใจเนี่ยวัดวาอารามต่างๆเนี่ยมีสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์นอกพุทธศาสนาเพียบเลยทีเดียวนะปัจจุบันเนี้ยช่วยกันเถอะช่วยกันกวาดออกไปจากวัดเนี่ยพวกเรามากวาดนักการเมืองเร็วๆเนี่ยออกไปจากการเมืองไทยเนี่ยดีแล้วอ่ะแต่อาตมาเองเนี่ยอยากจะให้โยมช่วยกวาดอะไรที่มันรกรุงรังแก่พระพุทธศาสนาเนี่ยประการแรกเนี่ยโยมเข้าไปได้แต่เข้าไปบอกเข้าไปว่าเข้าไปเตือนเนี่ยสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของพุทธนะทำไมเอามาไว้ในวัดถ้าโยมกล้าแบบอาตมานะฮะโยมกล้าไหมโยมไม่กล้านะฮะเจ้าวาดปลุกเสกโน่นนี่แล้วโยมก็ไม่กล้าเนาะอ่ะเถอะถ้าโยมตอนนี้โยม79นี้แล้วไม่ใช่หรืออยู่ไม่อยู่ได้อีกไม่นานโยมแสดงวีรกรรมหน่อยก็ได้นี่โยมเอ้ยอ่ะเถอะแต่อาตมาเองเนี่ยกล้าอะไรที่ไม่ถูกต้องเนี่ยอาตมาไปแสดงบทบาทเท่าที่จะเป็นไปขนาดวัดแม่นาคพระขนงอาตมายังไปเทศน์ทั้ง3ครั้งเลยอาตมาไปนั่นแหละวัดมหาบุตรนั่นแหละอาตมาไปเทศน์บอกว่าอะไรรู้ไหมผีแม่นาคไม่มีจริงยืนยันผีแม่นาคไม่มีจริงใครเห็นด้วยกับอาตมาว่าผีแม่นาคไม่มีจริงเนี่ยไม่มีผีแม่นาคไม่มีจริงแล้วตอนนี้หนังสือกทม.ก็ยืนยันมาแล้วว่าผีแม่นาคไม่มีจริงหนังสือราชการของกทม.เลยนะบอกว่าเรื่องแม่นาคผีแม่นาคพระขนงมาจากลูกของแม่นาคที่แม่ตายแล้วก็ไปกุขึ้นมาเรื่องผีแม่นาคเพื่อไม่ให้พ่อไปมีเมียใหม่เดี๋ยวทรัพย์สมบัติจะถูกแบ่งไปหลังจากนั้นเรื่องผีแม่นาคก็โอ้เอากี่เวอร์ชั่นก็ไม่รู้ต่างๆนานาอาตมาไปเทศแม้กระทั่งในวัดแม่นาคพระขนงวัดมหาบุตรเนี่ยบอกแล้วว่าผีแม่นาคไม่มีจริงขอพวกเราช่วยกันกล้าหน่อยเถอะอะไรที่ไม่ถูกต้องที่ไม่ถูกหลักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยปฏิเสธอ้าวโยมไม่กล้าไปว่าเขาไม่เป็นไรอย่าไปเข้าวัดนั้นก็แล้วกันอย่าไปเข้าวัดนั้นเพราะถือว่าเป็นวัดนอกพุทธศาสนาในพระไตรปิฎกบอกว่าการแสวงหาเขตบุญภายนอกพุทธศาสนาเนี่ยทำให้เกิดความเสื่อมแก่บุคคลผู้นั้นเพราะเราเสื่อมศาสนาก็เสื่อมด้วย 1. พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันนี้เราควรจะต้องตั้งมั่นอยู่ในจิตใจเหนืออื่นใดแล้วถามจริงๆเถอะบ้านใครไม่มีศาลพระภูมิบ้างยกมือสิบ้านใครไม่มีศาลพระภูมิบ้างยกมือขึ้นสิ1สูงสูง1 2 3 4 5 6 7 8 9โอ้โหเพียบเลยปรบมือให้กับท่านเหล่านี้หน่อยแล้วปรบมือให้กับท่านเหล่านี้หน่อยศาลพระภูมิศาลพระภูมิศาลพระพรหมหรืออะไรต่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ถ้าเป็นชาวพุทธจริงๆจะไม่มีอยู่ในบ้านแต่โยมบ้านไหนที่มีอย่าเพิ่งรีบไปรื้อนะเพราะว่าคนที่เขาถือมีอยู่อ่ะ
เดี๋ยวโยมจะถูกรื้อออกจากบ้านนะโยมจะรื้อก็ต้องดูหน้าดูหลังดูซ้ายดูขวาอยู่พอสมควร1พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรียกว่าไตรรัตน์ต้องรักษาไว้2ไตรสิกขาไตรสิกขาคืออะไรการปฏิบัติธรรมในทางพุทธศาสนาเนี่ยนอกไปจากไตรสิกขาไม่มี1ศีล2สมาธิ3ปัญญาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจับ3ข้อไว้ให้มั่นคงนะถ้าถามว่าปฏิบัติธรรมจะเริ่มต้นด้วยอะไรตอบเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติศีลโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีล5แล้วสมาธิเกิดจากอะไรตอบสมาธิเกิดจากความที่เรามีจิตตั้งมั่นอยู่กับศีลโดยเฉพาะศีล5แล้วเราเอาศีลเป็นกสิณอย่าให้จิตของเราออกไปจากศีล5ที่เราสมาทานแล้วนั่นแหละจิตที่ตั้งมั่นอยู่กับศีลนี่แหละเรียกว่าเป็นสมาธิแล้วปัญญาคืออะไรปัญญาคือการใช้ชีวิตอยู่อย่างรักษาศีลและจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิไม่ให้จิตไม่ให้เราผิดศีลคนมีปัญญาเนี่ยจะทำตนเองไม่ให้ผิดศีลนะโยมนะจะเป็นอัตโนมัติเลยเวลาถ้าเราตั้งใจรักษาศีลเนี่ยเดินบนพื้นเนี่ยถ้าเราปฏิบัติจนอยู่ตัวเนี่ยเท้ากำลังเหยียบลงพื้นเห็นมดอยู่แวบหนึ่งเท้าจะหลบแป๊บหนึ่งโดยอัตโนมัติจะไม่เหยียบมดมันเป็นอัตโนมัติโยมเหยียบหรือแสดงว่าโยมยังไม่เป็นออโตเมติกโยมยังไม่เป็นออโตเมติกศีลเรียกว่าถือศีลยังไม่ถึงศีลนี่อาตมานี่นะเล่าให้ฟังก็ได้เดินเดินไปอ้าวมดแล้วเท้ากำลังจะเหยียบพอดีเนี่ยปรากฏว่ามีอะไรมาผลักเท้าให้หลบจากมดก็ไม่รู้ยังจำได้เลยบทกวีประพันธ์ว่าเดินบนพื้นราบเรียบอย่าเหยียบมดกำหนดสติไว้ให้ดีหนอซ้ายย่างขวาย่างให้ยั้งยอซ้ายหนอขวาหนอทุกก้าวเดินมดน้อยตัวนิดชีวิตหนึ่งคิดให้ซึ้งถึงคุณค่าอย่าผิวเผินมันก็รักชีวิตไม่ผิดไม่เกินเหมือนท่านที่ดุ่มเดินทุกผู้ทุกคนเห็นไหมอันนี้เป็นบทกวีที่ได้จากการเดินเกือบจะเหยียบมดแล้วก็ไม่เหยียบต้นเป็นเนนนี่สิอาตมาห่มจีวรเฉวียงบ่าไหลเปิดเปลือยอยู่แล้วยุงกัดโอ้โหเป็นพึ่งเลยทีเดียวอะเนนรงจันทร์เศรษฐีเขียนบทกวีเป็นโครงสี่สุภาพไว้ว่าฟังธรรมทำวัดเช้ายุงชุมขยุกขยิกมิอาจคุมเคร่งได้ยุงเอ๋ยอย่ามัวรุมเรือนร่างเรานาเราเจ็บแล้วเลือดไหลเหือดเหาะเราเจ็บแล้วเลือดไหลเหือดแห้งเรือนกายเอาใหม่เทคก็แล้วกันเทคฟังธรรมทำวัดเช้ายุงชุมขยุกขยิกมิอาจคุมเคร่งได้ยุงเอ๋ยอย่ามัวรุมเรือนร่างเรานาเราเจ็บแล้วเลือดไหลเหือดแห้งเรือนกายยุงครวญตอบว่าข้าขาดแคลนจึงสูบเลือดจากแขนท่านนี้เวทนาอย่าหวงแหนโลหิตกัดแผ่วผิวกระพีอิ่มแล้วอำลานี่คุยกับยุงนะเป็นไปได้เน้นหนุ่มรูปนี้ไม่ธรรมดานะคุยกับยุงได้นั่นอันนั้นตอนเป็นเนนนะพอบวชมาเป็นพระตอนนั้นอยู่ที่สาลีอโศกอยู่ในกรดกรดคืออะไรรู้ไหมคือmoving house บ้านเคลื่อนที่ของพระแหละกรดยุงตอมกรดเต็มไปหมดเลยทีเดียวจำบทกวีตอนนั้นได้เป็นอย่างดียุงล้อมตอมร่างอยู่ข้างกรดต้องการเลือดสดๆเป็นอาหารครั้นจะให้เลือดพระสละเป็นทานก็กลัวโรครุมรานผลาญชีวินจึงเอื้อนเอ่ยเผยคำเป็นธรรมเทศละกิเลสเสียเถิดยุงเจ้าพุงปลิ้นเลือดคนเลือดใครอย่าไปกินจงเปลี่ยนความเคยชินมากินเจ เป็นไปได้ถึงปานนั้นนะนะเนนหนุ่มโอ้เนนหนุ่มคนนี้ไม่ใช่ธรรมดานะบวชใหม่ๆนี่อารมณ์มันยังคึกขนองเคยเขียนกลอนจีบผู้หญิงด้วยจะบอกฮะโยมสารภาพเลยผ
ผู้หญิงคนนั้นชื่อนางสาวบัวทองนามสกุลพิทักษ์เธอเหลือแต่กระดูกห้อยอยู่ที่พระอุโบสถแล้วนะนั่นแหละเธอเหลือแต่โครงกระดูกห้อยอยู่ที่พระอุโบสถรู้สึกเธอเป็นลมบ้าหมูตายมานานแล้วคงเป็นรุ่นแม่อาตมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็ไม่แน่ใจเหลือแต่โครงกระดูกอาตมาเคยเขียนบทกวีจีบผู้หญิงชื่อนางสาวบัวทองพิทักษ์ว่าบัวเอ๋ยบัวทองนวลน้องน่ารักเป็นหนักหนารูปโฉมงามสุดสะดุดตาใครมองต้องผวาทุกคราไปจะขอมั่นโฉมยงด้วยโลงศพและแต่งงานเงียบสงบสลบสลายอยู่กินกันที่เมืองผีไม่มีใครตกลงใหม่เล่าน้องบัวทองเอ๋ยอันนี้เป็นอารมณ์หนุ่มนะก็เราไม่สามารถเขียนกลอนจีบผู้หญิงเป็นๆได้นะก็เขียนกลอนจีบโครงกระดูกกันอันนี้ก็สารภาพโยมแต่กลอนนี้เป็นกลอนธรรมะนะโยมที่พูดมาเนี่ยมีธรรมะอยู่ในนั้นหมดเลยไม่ใช่พิศวาสบัวเอ๋ยบัวทองนวลน้องน่ารักเป็นนักหนารูปโฉมงามสุดสะดุดตาใครมองต้องผวาทุกคราไปเห็นไหมเป็นธรรมะจะขอมั่นโฉมยงด้วยโลงศพและแต่งงานเงียบสงบสลบสลายอยู่กินกันที่เมืองผีไม่มีภัยตกลงใหม่เล่าน้องบัวทองเอ๋ยคือเป็นการบำเพ็ญมรณานุสติโยมคือเป็นการพูดถึงโลงศพเป็นการพูดถึงความตายสักวันหนึ่งเราก็จะเป็นอย่างบัวทองนี่แหละเนี่ยบัวทองเหลือแต่โครงกระดูกอยู่ที่พระอุโบสถสาลีอโศกจังหวัดนครสวรรค์แล้วแบบนี้ไม่เป็นอาบัตินะโยมยืนยันใครจะมาปรับอาบัติอาตมาก็ไม่ได้ด้วยเพราะว่าไม่อาตมาไม่ได้จีบผู้หญิงอาตมาไม่ได้พูดไม่ได้แต่งกลอนไปจีบผู้หญิงคนใดคนหนึ่งซึ่งยังมีชีวิตอยู่อาตมาเพียงแต่เอาโครงกระดูกของบัวทองเป็นตัวตั้งแล้วก็พิจารณาความตายเป็นอารมณ์มานะพิจารณาความตายเป็นอารมณ์เท่านั้นเองสรุปวันนี้1ไตรรัตน์2ไตรสิกขา3ไตรลักษณ์ไตรลักษณ์คืออะไรไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงคืออะไรบ่ายโมงไม่ใช่บ่ายโมงไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงเนี่ยดวงตากลมเนี่ยคุณแม่79ใช่มั้ยขออนุญาตเป็นทุกตาหน่อยนะแม่นะขอชมโฉมหน่อยได้ไหมคุณแม่79ดวงตากลมเคยคมวาวก็มาขุ่นขาวเป็นฟาวฟ้าฟันเคยเรียบเปรียดประดุดมุกดาก็กลายกลับมาเหลือแต่เหงือกแดงๆอีกเส้นผมที่เคยดำขับก็กลายกลับเป็นขาวดังแป้งเนื้อหนังที่เคยเต่งตึงประหนึ่งดังผิวแตงก็กลับเหี่ยวแห้งยานตองแตงนะอันนี้ชมโฉมนะชมโฉมนางงามอายุ79ปีเป็นไงบ้างโยมชมโฉมถูกต้องไหมโยมนั่นแหละโยมเองนี่ก็แต่ก่อนสมัยก่อนตอนเกิดเป็นเด็กๆ ก็เตาะแตะถูกต้องไหมสมัยเป็นสาวโยมก็แต่งตึงปัจจุบันนี้โยมก็ตองแตงสุดท้ายโยมก็ต้องตายเตาะแตะแต่งตึงตองแตงแล้วก็ต้องตายอันนี้คือไตรลักษณ์แต่เป็นไตรลักษณ์แบบรูปธรรมเพราะท่านสมณะโพธิรักษ์สอนว่าจงนะนี่ไงอ๋อ20นาฬิกา10นาทีอาตมานึกว่า15นาทีโอ้วันนี้เป็นวันพลาดขอบคุณมากหนุ่มอาตมาโน้ตไว้ว่า20อาตมาโน้ตในใจว่า20นาฬิกา15นาทีบัดนี้20นาฬิกา10นาทีเพราะนั้นไม่ต่อแล้วนะเอาเถอะโยมอย่าไปดันทุรังเห็นมีบางคนจะยกนิ้วบอกอาตมาว่าให้อีก5นาทีไม่เอาเพราะว่าถ้าเราผิดเราก็ต้องรับสารภาพผิดขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความเจริญก้าวหน้าในธรรมตลอดวันตลอดคืนตลอดเดือนตลอดปีตลอดปางและตลอดไปเถิดเทินขอบคุณผู้ที่เตือนอาตมาด้วยนะอาตมาผิดได้แต่นั่นแหละโยมสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลังขนาดหมามันมีสี่ขามันยังตกบ่อนับภาษาอะไรก็พระจันทร์รูปหล่อจะไม่พลาดพลังอันนี้จำมาจากครูประเสริฐมากระดีโรงเรียนริว่าวิทยาคมเอาท่านมาพูดต่อแค่นั้นเอง